ตัวรูปภาพเนี่ยก็คือตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมครับว่ามันละเอียดมากแล้วก็มันค่อนข้างที่จะดีเลยแหละสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาลบฉากหลังของรูปภาพออกหรือว่าตัดภาพพื้นหลังของรูปภาพนะครับออกจากตัววัตถุนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับทุกคนสมมุติว่าผมเนี่ยเปิดงานของผมอยู่นะครับสมมุติว่าอันนี้เนี่ยคือแผ่นงานของผมแล้วผมเนี่ยต้องการที่จะเอารูปภาพของผมเข้ามาแล้วรูปภาพของผมเนี่ยมันดันมีฉากหลังที่มันเป็นบ้านเป็นกำแพงอะไรอยู่เนี่ยแต่ผมต้องการที่จะตัดตรงนั้นออกให้เหลือแต่รูปของตัวผมเองนะครับทุกคนผมก็จะเอารูปภาพของผมเข้ามานะครับผมก็ไปที่บวกปุ๊บแล้วก็มาที่อัปโหลดก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือผมได้อัปโหลดเข้ามาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้อัปโหลดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่กดอัปโหลดสื่อได้นะตรงที่ไอ้ปุ่มหมวกสีม่วงๆอ่ะเมื่อเพื่อนๆอัปโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่รูปภาพของเราที่เราต้องการที่จะตัดพื้นหลังออกนั่นเองอันนี้ก็คือรูปภาพที่ผมต้องการที่จะตัดพื้นหลังออกนะครับทุกคนผมก็เอารูปภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาที่เอฟเฟกต์นะก็คือตัวแถบด้านล่างนะครับทุกคนให้เรากดเข้าไปปุ๊บจากนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่าเครื่องมือลบพื้นหลังให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยมันก็จะทำการลบฉากหลังให้เราออกนะครับทุกคนอันนี้ก็คือมันลบเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะคือไวมากๆสำหรับมือถือนะครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าขี้เกียจเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำด้วยโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับทุกคนต่อมาเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะรู้ว่าตัวที่เราตัดพื้นหลังออกเนี่ยมันละเอียดขนาดไหนนะผมก็เทสีที่เป็นตัวไฟล์งานของผมเข้าไปดูนะผมก็เทเข้ามาแบบนี้อันนี้ก็คือตัวงานของผมแล้วก็ตัวที่ผมตัดเนี่ยก็คือตัวรูปภาพเนี่ยก็คือตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมครับว่ามันละเอียดมากแล้วก็มันค่อนข้างที่จะดีเลยแหละสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กำลังมองหาวิธีการตัดพื้นหลังออกจากตัววัตถุหรือว่าตัวบุคคลเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะทำด้วยแอป Canva ได้นะครับทุกคนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้โหลดแอปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้สมัครใช้งานในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ดูจนจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสวัสดีครับ